สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันในวิชาหน้าที่พลเมืองหน้าที่พลเมืองนะคะไม่ใช่วิชาภาษาอังกฤษนะคะเรามาพบกันในวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรยังไม่ทราบแต่คราวที่แล้วจำได้ไหมคราวที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับการยอมรับความเหมือนและความแตกต่างในเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะเราเรียนรู้ว่าเพื่อนเราแต่ละคนเนี่ยมีสุขภาพไม่เหมือนกันบางคนก็ทำไมคะแข็งแข็งแรงบางคนก็อ่อนแอเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆนะคะแล้วเราก็เรียนรู้ที่จะทำไมคะอยู่ทำไมกันอยู่ร่วมกันใช่ไหมคะอยู่ร่วมกันถ้าเพื่อนเราคุณครูตั้งประเด็นคราวที่แล้วว่าถ้าเพื่อนเราเนี่ยไม่แข็งแรงนะคะเราจะมีวิธีแนะนำเพื่อนอย่างไรจำได้ไหมคะเราแนะนำเพื่อนอย่างไรบ้างคะที่เด็กๆคิดไว้อย่างไรบ้างให้เพื่อนออกกำลังกายทำอะไรอีกให้เพื่อนทานอาหารให้ครบ5หมู่ทำอะไรอีกนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำสะอาดให้เหมาะสมใช่ไหมคะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อนคนที่ทำไมคะแข็งแรงก็จะทำไมคะลูกกลับมาแข็งแรงได้หรือบางคนครูเสนอแนะอีกนิดนึงหรือบางคนชอบเป็นโรคภูมิแพ้ภูมิแพ้อาจจะมีหลายสาเหตุเช่นภูมิแพ้อาหารภูมิแพ้เกี่ยวกับอากาศนะคะหรือว่าบางคนแพ้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่มีขนเพราะนั้นเด็กๆที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยหนูจะต้องดูตัวเองว่าคุณครูเล่าให้ฟังอีกนิดหนึ่งก่อนว่าตอนเมื่อสมัยที่คุณครูเป็นเด็กๆเนี่ยนะคะสมัยนั้นเรื่องภูมิแพ้เนี่ยจะยังไม่ค่อยแพร่หลายเราจะไม่รู้ตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นภูมิแพ้นะคะก็จะมีหนึ่งสาเหตุคือไม่สบายบ่อยๆไม่สบายบ่อยๆคือบางทีก็มีน้ำมูกไหลเยอะๆมีอะไรปวดหัวบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคะก็คุณแม่ก็ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นอะไรก็ไปหาหมอทุกอะไรคะลูกแทบจะทุกวันเลยพาไปหาหมอแทบจะทุกวันเลยแต่พอเราเริ่มโตขึ้นก็เจอคุณหมอท่านนึงท่านก็ไปตรวจดูท่านบอกว่าน่าจะแพ้อะไรสักอย่างนึงนะคะน่าจะแพ้อะไรสักอย่างนึงคุณหมอก็ให้สังเกตว่าเราเนี่ยแพ้อะไรบางคนอาจจะแพ้ขนมจีนเพราะว่าเป็นอะไรคะแป้งหมักนะคะหรือบางคนอาจจะแพ้เนื้อสัตว์อย่างคุณครูเนี่ยแพ้เนื้อวัวแพ้เนื้อวัวถ้าเมื่อไหร่กินเนื้อวัวเข้าไปจะเกิดอาการคันตามตัวตาจะแดงอะไรแล้วแต่แพ้ไม่เหมือนกันนะคะก็จะเป็นอาการก็คือแพ้เนื้อวัวเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะทำไมคะอย่างเนี้ยทานเนื้อวัวไม่ได้แต่เพื่อนคุณครูบางคนทานขนมปังไม่ได้แพ้พวกอะไรคะที่มียีสต์ขนมปังที่มีตัวยีสต์เข้าไปผสมเนี่ยหลายคนบางคนก็ทานขนมจีนไม่ได้บางคนก็แพ้กุ้งใช่ไหมคะเมื่อวันนี้คุณครูตักอาหารวันนี้อาหารก็คือแกงส้มน้องคนหนึ่งคุณครูตักแกงส้มพอดีก็มีกุ้งกับปลาใช่ไหมคะเขาใส่เนื้อปลากับกุ้งน้องคนหนึ่งก็บอกว่าคุณครูครับผมไม่เอาครับคุณครูก็กำลังจะบอกว่าทำไมถึงไม่เอาเพราะว่ามันมีประโยชน์น้องเขาก็บอกว่าผมแพ้กุ้งครับผมทานกุ้งไม่ได้เห็นไหมคะอย่างเงี้ยน้องเขาก็จะรู้ถ้าเขากินกุ้งเข้าไปเขาก็อาจจะคันใช่ไหมคะมีอีกทีนึงคุณครูพาเด็กไปเข้าค่ายพี่ป.6เขาไปเข้าค่ายที่ค่ายเสร็จแล้วพี่คนนี้เขาไม่บอกว่าเขาแพ้กุ้งวันนั้นที่ค่ายเขาก็มีแกงส้มเขาก็ใส่กุ้งเข้าไปเสร็จแล้วพี่คนนี้เขาก็ทานกุ้งเข้าไปเขาไม่ได้ทานกุ้งค่ะเพียงแต่เขาทานน้ำแกงส้มเสร็จแล้วก็ทุกคนก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นอะไรมากสรุปว่าทำไมคะพอตอนสักประมาณ3ทุ่มต้องพาพี่เขาไปส่งโรงพยาบาลแล้วพวกคุณครูก็เลยต้องทำไมคะอยู่ที่โรงพยาบาลก็คิดว่าไปหาหมอแพ้เสร็จแล้วก็คงจะกลับได้หมอไม่ได้หมอว่าต้องให้น้ำเกลือให้อะไรก็เลยกลายเป็นว่าทำไมคะบางเรื่องเนี้ยถ้าเราต้องรู้สาเหตุของเราว่าเราเป็นอะไรเราแพ้อะไรเพื่อทำไมคะสุขภาพของเราเองนะคะเราต้องสำรวจหรือบางคนแพ้อากาศนะคะถ้าเราแพ้อากาศ
หน้าหนาวที่ครูบอกว่าถ้าหน้าหนาวเนี่ยเราก็ต้องไปคะลูกต้องดูแลตัวเองเราเป็นพิเศษจะไปเหมือนคนที่เขาปกติได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราก็ต้องดูแลเอาละค่ะวันนี้ไปดูที่สไลด์ก่อนว่าเราจะพบกันในเรื่องของอะไรนะคะเราก็ยังอยู่ในหน้าที่พลเมืองอยู่แต่เราจะเจอกันในหัวข้อนี้ค่ะอ่านพร้อมกันค่ะในเรื่องของความสามารถแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถไม่เหมือนกันหรือที่เราเรียกว่าบางคนเขาจะเรียกว่าอะไรคะความสามารถพิเศษนั่นเองนะคะพรสวรรค์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะยิงคำถามเด็กๆไว้ก่อนว่าคุณครูจะให้เด็กๆทำอะไรจะได้เตรียมไว้ด้วยอันนี้ค่ะอ่านข้อนี้ก่อนค่ะประเด็นของวันนี้ที่จะให้เด็กๆช่วยกันวิเคราะห์ก็คือถ้านักเรียนไม่รู้แหละใครตัวนักเรียนเองถ้านักเรียนเป็นคนเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีเพื่อนในห้องเรียนจึงขอให้นักเรียนช่วยอธิบายเรื่องที่ยังไม่เข้าใจนักเรียนจะทำอย่างไรอันนี้คือประเด็นนะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงเด็กๆต้องตอบคำถามข้อนี้กับคุณครูนะคะแต่ตอบได้ยังไงเดี๋ยวคุณครูจะมีไกด์ไลน์ไปเรื่อยๆมีเรื่องเล่าให้เด็กๆฟังไปเรื่อยๆแล้วพอข้างท้ายชั่วโมงเด็กๆจะตอบได้เองแต่ถ้าเด็กๆไม่ฟังเด็กๆจะตอบประเด็นนี้ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้อ้าวดูก่อนนะคะตอนนี้ค่ะถ้าพูดถึงความสามารถเด็กๆนึกไปถึงอะไรโอ้ถ้าคุณครูขึ้นประเด็นอันนี้ว่าความสามารถเด็กๆจะนึกไปถึงอะไรคะไม่มีผิดค่ะครูบอกแล้วไม่มีผิดปิยากรจะตอบว่าอะไรคะความสามารถของตัวล่ะความสามารถหรือสิ่งที่เราทำได้เขาบอกว่าสิ่งที่ถูกทำได้ไงคนอื่นอีกค่ะใครคิดว่ายังไงถ้าพูดถ้ามีคำแค่คำว่าความสามารถหนูจะนึกไปถึงอะไรปิยากรเขาบอกว่าเขานึกถึงว่าสิ่งที่หนูทำได้คนอื่นมีไหมคะพลอยค่ะพลอยคิดว่าถ้าพูดถึงความสามารถพลอยนึกไปถึงอะไรคะยิงขึ้นต่อค่ะตอบตรงนั้นแหละเอาเหมือนกันสิ่งที่หนูทำได้นะคะลองมาดูของคุณครูดีกว่าค่ะคุณครูสรุปให้หนูค่ะเอาอ่านพร้อมกันค่ะความสามารถก็คือเขาบอกว่าความสามารถก็คือสิ่งที่ทำได้สิ่งที่ตัวเด็กๆทำได้ทั้งทำได้โดยความรู้ก็คือโดยการเรียนนะคะโดยการเล่าเรียนหรือว่าในการแสวงหาความรู้หรือทำได้โดยกำเนิดคือทำได้ติดตัวมาเลยค่ะไม่ได้เรียนเลยค่ะแต่ทำได้แล้วเขาบอกว่าแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกันเช่นแปะมานี่ค่ะแต่ก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เขาทำได้เขาทำได้แต่กำเนิดเขาไม่ได้เรียนรู้ค่ะแต่เขาทำได้แต่ทำอะไรได้ม้วนลิ้นใช่ไหมคะม้วนลิ้นดูนะแต่เขาจะทำได้แต่อันนี้เขาไม่ได้เรียนรู้ค่ะแต่เขาทำได้แต่กำเนิดแปะลองทำสิแปะทำให้เพื่อนดูสิม้วนลิ้นเนี่ยม้วนลิ้นเนี่ยโอ้ยเพื่อนดูเลยเร็วค่ะห่อลิ้นอะห่อลิ้นอะทำยังไงให้เพื่อนดูทำได้ไหม
อ่ะเร็วอ้าเลยอ้าวโทรเดี๋ยวพี่เคยเห็นอ้าขออ้าไหนทำไมเอาไหมอ้าวแบบเนี้ยบางคนทำไม่ได้อ้าวบางคนทำได้ปิยากรทำได้ไหมคะไม่ได้แต่ว่าแต่ทำได้มีคนอื่นทำได้อีกอันเนี้ยคือความสามารถของแต่ละบุคคลเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนอ้าวปรบมือให้กับแป๊ค่ะต่อไปอีกหนึ่งคนค่ะอีกหนึ่งคนนะมีหลายคนวันนี้เอาไตเติ้ลไตเติ้ลถอดแว่นออกดีไหมแว่นออกบางคนใช่ไหมบางคนเรียนเก่งแต่ทำบางเรื่องไม่ได้แต่บางคนเขาทำได้เป็นบาง